ต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับตอนนี้ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์มานพอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คุณหมอมานพครับสวัสดีครับฮะตกลงเนี่ยไอ้เรื่องว่ามันมีผลไม่อาการไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นรายงานที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมู่แพทย์ใช่ไหมเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดกับผู้ที่มีอายุอาจจะเรียกว่าอยู่ในวัยรุ่นฮะครับก็เป็นของที่เรารู้กันมาหลายเดือนแล้วนะครับหลังจากที่มีการฉีดในวงกว้างในต่างประเทศนะครับทั้งในสหรัฐอเมริกากับยุโรปนะครับอุบัติการณ์นี้ไม่ได้เจอเยอะนะครับต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าการศึกษาตอนในช่วงของการศึกษาเฟส3เนาะที่เรารู้จักกันดีนะครับในตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาเนี่ยครับเราไม่เห็นรายงานนี้แสดงว่าจริงๆเราเกิดไม่เยอะพอมีการฉีดเป็นวงกว้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโดยเฉพาะในเด็กที่อายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยแหละครับหลังจากที่เริ่มมีอนุมัติการใช้ครับก็พบรายงานนี้ครับแต่ว่าอุบัติการณ์ไม่ได้เยอะนะครับตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอที่เขามีรายงานโดยรวมเนี่ยถ้ารวมทั้ง2เพศนะครับก็คือ20ต่อล้านคนแต่20ต่อล้านคนนะครับผู้ชายจะเจอเยอะกว่าผู้หญิงอาการที่ไม่พึงประสงค์นี่คืออะไรครับภาวะที่คนจะรู้จักกันดีก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เจอหลังจากการฉีดวัคซีนเนี่ยครับเกือบทั้งหมดนะครับอาการน้อยมากครับแล้วก็หายเองได้หมดนะไม่ต้องทำอะไรเลยอธิบายได้ไหมครับทำไมไปผู้ใหญ่ไม่มีอาการอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นวัยที่ยังอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยจึงไปเกิดอาการอย่างนั้นครับจริงๆเราก็ยังบอกไม่ได้นะครับของหลายอย่างที่เป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ยของหลายอย่างก็ยังทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอธิบายกลไกกันอยู่นะครับเรารู้แต่ว่าในเด็กเจอเยอะหน่อยกว่าในผู้ใหญ่แล้วก็เพศชายเจอมากกว่าเพศหญิงครับเท่านั้นเองครับคือที่เรารู้แล้วก็เรารู้ว่าคนกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดติดตามไปแล้วเนี่ยครับก็หายเองกลับมาเป็นปกติครับครับคราวนี้คุณหมอฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ยินข้อมูลมาว่าถ้าเกิดเราติดโควิดการที่เราจะมีความเสี่ยงการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยเผลอๆจะมากกว่าฉีดวัคซีนนี่ข้อมูลนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีรายงานเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับทุกประเทศที่ใช้วัคซีนนี้ในเด็กก็ยังแนะนำให้ใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกานะครับเพราะว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่คนจะกลัวเนาะจากวัคซีนแต่พอไปเทียบเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเด็กที่ติดโควิดแล้วเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยครับโดยเฉลี่ยประมาณ 2% ในประเทศไทยเนี่ยติดกันไปแล้วเนี่ยหลายหมื่นนะครับหรือบางคนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะถึงแสนคนอย่างเงี้ยครับ 2% นี่ก็หลายพันแล้วนะฮะเด็กที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอุบัติการณ์กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนเนี่ยน้อยมากครับแล้วก็ไม่ได้เกิดอาการรุนแรงเลยครับครับแต่อย.ล่าสุดนี่ก็อนุมัติให้โมเดอร์นาซึ่งเป็น mRNA ใช้เทคโนโลยีเดียวกับทางไฟเซอร์เนี่ยก็สามารถฉีดในวัยรุ่นนี้ได้ด้วยเช่นกันที่ไม่ให้ฉีดไวรัลเวกเตอร์หรือว่าเชื้อตายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่างานวิจัยทั่วโลกเนี่ยเขายืนยันว่าไฟเซอร์เนี่ยดีที่สุดสำหรับกลุ่มนี้อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับวัคซีนเนี่ยครับก็อันนี้ก็ไม่ต่างกันกับยาหรือแม้กระทั่งวัคซีนโควิดในผู้ใหญ่นะครับก็คือ อย.จะอนุมัติได้เนี่ยเราก็ต้องผ่านการกระบวนการในการทดสอบมาอย่างเข้มข้นนะครับตั้งแต่การศึกษาในแลบในสัตว์ทดลองในมนุษย์นะครับตั้งแต่เฟส1เฟส2เฟส3นะครับวัคซีน mRNA ทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนชุดชนิดเดียวที่มีการศึกษาตีพิมพ์จนถึงเฟส3แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมเขาถึงอนุมัติได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังต้องคงมาตรฐานอันนี้นะครับให้เข้มข้นไม่ด้อยไปกว่าการใช้วัคซีนในผู้ใหญ่นะครับวัคซีนในเด็กก็เช่นกันครับส่วนไวรัลเวกเตอร์นะครับเนื่องจากเกิดปัญหาถ้าเรายังจำได้เมื่อตอนต้นปีนะครับในยุโรปที่พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะครับถึงแม้ว่าจะเจอน้อยแต่ว่าเราพบว่ามันเจอบ่อยในเด็กแล้วอันนี้มันจะต่างกันเจอบ่อยในคนอายุน้อยไม่เชิงเด็กฮะก็คืออย่างเช่นอายุสัก30ลงมาอย่างเงี้ยครับทีนี้แต่ปัญหาของลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันต่างกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยจะป่วยหนักแล้วก็หลายคนเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งถือว่าซีเรียสกว่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาเรื่องนี้เนี่ย
ขาเลยไม่ทำการศึกษาการฉีดไวรัลเวกเตอร์อย่างแอสตราเซเนกาวัคซีนในเด็กครับก็พับโครงการไปเลยนะครับส่วนวัคซีนเชื้อตายเองเนี่ยเรายังไม่เห็นรายงานการศึกษาเฟส3นะครับมีแค่การรายงานการศึกษาเฟส2ของประชากรเด็กที่ทดสอบไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเองครับแต่เรื่องเชื้อตายผมนิดนึงนะฮะคือก่อนหน้านี้เหมือนกับก็จะเห็นความเห็นจากคุณหมอหลายคนนะครับอาจจะทางโลกออนไลน์ด้วยหรือหมอที่มีชื่อเสียงด้วยเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดยังไงเชื้อตายนี่น่าจะชัวร์กับเด็กมากกว่าเพราะว่าเด็กๆ เขาก็ฉีดวัคซีนเชื้อตายมาหลายเข็มหลายโดสแล้วอันนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะเรื่องวัคซีนเชื้อตายในเด็กนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจพอสมควรนะครับที่หนึ่งก็คือเทคโนโลยีเก่าไม่ได้แปลว่าปลอดภัยกว่าเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้แปลว่าอันตรายกว่านะครับเทคโนโลยีใหม่แปลว่าเรามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับวัคซีนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เราก็ใช้กันมาเยอะแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือ Pfizer Moderna นี่ก็เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนทั้งนั้นนะครับก็ใช้กันไปเยอะก็มีความปลอดภัยสูงนะครับในเด็กก็เช่นกันนะครับอันที่2ก็คือในแง่ของวัคซีนเชื้อตายเองเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามันปลอดภัยกว่าแต่ว่าผลการศึกษาเนี่ยยังไม่เห็นเลยครับนะครับซึ่งอันนี้ต่างกันกับตัว mRNA ที่มีการศึกษาถึงเฟส3แล้วแล้วก็มีการใช้ในวงกว้างหลายประเทศนะครับสุดท้ายอีกด้านหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนนอกเหนือเราต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยก็ต้องพิจารณาประสิทธิภาพด้วยนะครับเรารู้ว่าวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเอาเดลต้าไม่ค่อยอยู่นะฮะจนแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเราก็ยังเลิกสูตรวัคซีนเชื้อตายอย่างซิโนแวค2เข็มเราก็เลิกใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดในเด็กเพื่อป้องกันเชื้อเดลต้าเหมือนกันเนี่ยก็ต้องคิดดีๆเหมือนกันว่าฉีดไปแล้วเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับครับฮะคุณหมอเท่าที่ติดตามเรื่องที่เราเตรียมจะฉีดไฟเซอร์วันที่1ให้กับกลุ่มนักเรียนเพื่อที่จะได้เปิดเทอมกันเข้าไปเรียนกันได้จริงๆเนี่ยนะฮะตอนนี้กระแสโดยทั่วไปเนี่ยผู้ที่ว่าผู้ปกครองเขามีความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นกระแสที่ถือว่ากว้างขวางโดยทั่วไปหรือว่าจริงๆมันยังมีอาจจะมีความกังวลในกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของวัคซีนถ้าเราจำได้นะย้อนกลับไปช่วงตอนต้นปีเริ่มๆที่จะมีการฉีดวัคซีนในบางกลุ่มหรือบางพื้นที่อย่างเงี้ยครับคนก็จะกังวลเรื่องของวัคซีนปลอดภัยจริงหรือเปล่าวัคซีนใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าของพวกนี้ครับให้เวลาสักพักนะครับในช่วงต้นเราก็เห็นคนกังวลไม่กล้าฉีดเยอะมากนะครับพอเวลาผ่านไปเราก็เห็นเลยว่าพอคนรอบตัวเขาฉีดกันแล้วไม่มีปัญหานะครับบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนฝูงฉีดแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยเขาเปลี่ยนใจได้นะครับแล้วก็กลับมาฉีดนะครับของหลายอย่างบางทีมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นช่วงแรกไม่ค่อยมั่นใจขอดูไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนใจได้นะครับผมคิดว่าพอเราเริ่มฉีดไปสักพักหนึ่งเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ฉีดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยครับผมคิดว่าผู้ปกครองหลายคนก็จะเปลี่ยนใจครับอันนี้เหมือนกันหมดทั้งโลกเลยนะครับทุกประเทศที่มีการทำแบบนี้ก็เจอปัญหาเดียวกันแล้วสุดท้ายก็สถานการณ์มันก็จะบอกเองครับว่าของเป็นอย่างไรครับแต่โรงเรียนก็จะให้เป็นเรื่องความสมัครใจนะของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอาจจะร่วมตัดสินใจด้วยควรจะต้องมีคำแนะนำหรืออะไรยังไงไหมฮะถ้าคุณหมอจะต้องให้คำแนะนำกับผู้ปกครองคุณหมอจะว่าอย่างไรจะได้แจ้งผ่านทางสื่อของเราไปเลยฮะครับคำแนะนำก็เหมือนกันกับการฉีดวัคซีนโควิดในผู้ใหญ่นะครับอันที่หนึ่งก็คือวัคซีนทั้งหมดที่กว่าจะนำมาใช้ให้เราฉีดในตัวเราหรือฉีดลูกหลานเราเนี่ยครับผ่านการพิสูจน์การทดสอบมาเต็มที่แล้วนะครับด้วยมาตรฐานสูงไม่แตกต่างกันกับวัคซีนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีความมั่นใจนะครับอันที่สองก็คือการฉีดวัคซีนนะครับจุดประสงค์ก็คือป้องกันไม่ให้เราถ้าเกิดติดโควิดก็จะป่วยหนักใช่ไหมครับคนที่ติดโควิดเนี่ยป่วยหนักเยอะกว่ามากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์จากวัคซีนเนี่ยเหนือกว่าความเสี่ยงที่เรากลัวเยอะมากนะครับความเสี่ยงที่คนกังวลหลายคนเรื่องของกล้ามเนื้อจะอักเสบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งกังวลแต่ชื่ออย่างเดียวว่ากล้ามเนื้อจะอักเสบแต่ต้องรู้ว่าผลที่ตามมาก็คือเด็กทั้งหมดเกือบทั้งหมดเนี่ยกลับมาเป็นปกติโดยไม่ต้องรักษาอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเบาใจได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นมาตรการหนึ่งเท่านั้นเองของการควบคุมการระบาดแล้วก็ป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังฉีดแล้วก็ยังต้องมีมาตรการอื่นที่เสริมร่วมไปด้วยอยู่แล้วครับอืม
แล้วก็นี่จะจำเป็นไหมฮะว่ามันจะต้องฉีดให้ได้จำนวนเปอร์เซนต์เทจประมาณกี่เปอร์เซนต์อะไรยังไงเพื่อที่จะทำให้สามารถเปิดเรียนได้จริงๆการเปิดเรียนก็คงเป็นความสำคัญแหละนะฮะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันเด็กเนี่ยอายุเวลาโตขึ้นนะครับเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้นะครับการเรียนการเรียนหรือการศึกษาเองเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันไม่สามารถทำออนไลน์ได้ครับมันต้องมีการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการศึกษามีความสำคัญยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีวัคซีนหรือไม่มีวัคซีนเนี่ยเราควรจะต้องหามาตรการทำอย่างไรก็ได้ให้เปิดเรียนได้นะครับเพราะว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติจริงๆนะครับอันนี้มันเป็นผลเสียระยะยาวมากแต่ว่าถ้าหากฝากความหวังไว้กับวัคซีนเนี่ยมันจะต้องฉีด 70-80% อะไรอย่างนี้ไหมฮะโดยหลักการเนี้ยมากยิ่งมากยิ่งดีอยู่แล้วนะครับฉีดให้มากที่สุดที่ทำได้นะครับเราก็หวังว่าจะได้สัก 70-80-90 หรือ100ไปเลยนะครับแต่ว่าของพวกเนี้ยครับมันก็รวมๆกันไปกับเราต้องมองภาพรวมทั้งประเทศด้วยครับการระบาดมันจะหยุดก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะเด็กแหละที่มีภูมิคุ้มกันนะครับเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉีดในเด็กก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีภูมิทั้งประเทศอยู่ดีเพราะนั้นก็ช่วยถือว่าเป็นการช่วยกันในภาพรวมอ๋อครับอ่ะแล้วครับวันนี้คุณหมอฮะครับถ้าเกิดสมมติมันเกิดปัญหาขึ้นมาผมลองคิดเล่นๆนะฮะสมมติพ่อแม่อยากให้ฉีดแต่ลูกไม่อยากฉีดหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ไม่อยากให้ฉีดแต่ลูกอยากฉีดอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนตัดสินใจฮะจริงๆก็ต้องถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันในบ้านก่อนเนาะจริงๆเราก็ต้องให้สิทธิ์ทั้งคู่นะครับเพราะว่าตัวเด็กเองเป็นคนถูกฉีดนะเขาต้องยินยอมพร้อมใจอันที่สองก็คือพ่อแม่เป็นผู้ปกครองแล้วเป็นผู้มีอำนาจทางกฎหมายก็ต้องยินยอมพร้อมใจเหมือนกันถ้ายังมีความเห็นต่างกันเนี่ยจริงๆให้เวลาหน่อยได้ไม่จำเป็นต้องรีบครับไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ฉีดภายใน3วัน7วันแล้วจะไม่มีโอกาสได้ฉีดอีกนะครับยังไงการฉีดวัคซีนเนี่ยยังเปิดได้เสมอฮะนะครับตราบใดที่เขารับเตรียมจัดหาวัคซีนแล้วก็กระจายวัคซีนอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะแต่ไฟเซอร์เขาทิ้งห่างเท่าไหร่นะครับ4สัปดาห์ใช่ไหมครับคุณหมอ2เข็มก็3สัปดาห์ขึ้นไปครับจะเป็น4สัปดาห์ก็ได้ครับอ๋อครับครับก็ประมาณไม่เกินเดือนนะประมาณ20กว่าวันถึง1เดือนนะครับครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์คุณหมอมานพครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ